พระราชนัดดาในรัชกาลที่4หม่อมเจ้าสมรศรีโสภาเทวกุลหม่อมเจ้าสมรศรีโสภาเทวกุลเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการต้นราชสกุลเทวกุลอดีตเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศประสูติแต่หม่อมพุกเทวกุลณอยุธยาเมื่อวันที่19เมษายนพ.ศ.2444ท่านหญิงทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีสำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนเมื่อวันที่15พฤษภาคมพ.ศ.2463ทรงเป็นตัวอย่างนักเรียนที่ประพฤติดีที่สุดของโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญสผ.ประดับเพชรจากสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังทรงเป็นนักเรียนที่เรียนดีเยี่ยมคือสอบได้ที่1ตลอดทรงได้นั่งเรียนโต๊ะทองซึ่งเป็นโต๊ะประจำตำแหน่งที่1เสมอมาเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาแล้วได้ทรงเป็นครูที่โรงเรียนราชินีแล้วจึงได้มาทรงดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนถึงพ.ศ. 2512เมื่อท่านอาจารย์หม่อมเจ้าวงศ์ทิพย์สุดาเทวกุลสิ้นชีพิตักษัยท่านหญิงทรงได้รับแต่งตั้งจากราชินีมูลนิธิให้ดำรงตำแหน่งกรรมการราชินีมูลนิธิต่อมาทรงเป็นรองประธานกรรมการราชินีมูลนิธิและเป็นผู้จัดการโรงเรียนราชินีบนเรื่อยมาจนประชวรจึงหยุดทรงงานเมื่อวันที่27สิงหาคมพ.ศ. 2536และประทับพักผ่อนที่วังทิพยเวศจนสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่5มิถุนายนพ.ศ. 2539สิริรวมชันษา95ปี1เดือน16วัน